พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมภาคภูมิใจในศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินและชื่นชมผลงานอันวิจิตรบรรจงของลูกหลานเกษตรผู้รังสรรค์และสืบทอดศิลปะช่างฝีมือของชาติไทยในนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีศิลป์แผ่นดินครั้งที่7ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตโดยในปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าสถาบันเศรษฐกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างผลงานก็คือการจัดสร้างอาคารจตุรมุขโถงมียอดทรงปราสาท9ยอดเป็นสถาปัตยกรรมเรือนยอดแบบไทยที่มีจำนวนยอดปราสาทมากที่สุดเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นด้วยถาวรวัตถุประกอบด้วยโลหะและหินอ่อนมีการปิดทองประดับกระจกและตกแต่งด้วยจิตรกรรมในส่วนต่างๆทั้งเรือนยอดถือเป็นอาคารโลหะทั้งหลังและเป็นหลังแรกของไทยโดยได้รับพระราชทานนามว่าเรือนยอดบรมมังคลานุสาวรีย์หมายถึงเรือนยอดที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันมหามงคลยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปี2559และจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่5ธันวาคม2560พร้อมด้วยในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559และเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติตอนหนึ่งว่ารัฐบาลนี้ได้เข้ามาดำเนินการเป็นเวลา2ปีตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันและสามารถออกกฎหมายที่จำเป็นได้172ฉบับโดยไม่สนใจเรื่องการบริหารเพื่อหวังผลทางการเมืองและไม่แทรกแซงฝ่ายตุลาการเหมือนในอดีตที่ผ่านมาจะเน้นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มคือกฎหมายในเชิงปฏิรูปตามนโยบายรัฐบาลอาทิประมวลกฎหมายยาเสพติดกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎกระทรวงพระราชกฤษฎีกาต่างๆกฎหมายเชิงปฏิรูปที่ต้องออกตามรัฐธรรมนูญเช่นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจการศึกษาและกฎหมายอื่นที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ตลอดจนการแก้ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมนำคดีสำคัญเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลเช่นคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคดีจำนำข้าวคดีคลองด่านเป็นต้นนอกจากนี้รัฐบาลได้แก้กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ปปช.ปปง.ปปท.เป็นอิสระจากการเมืองเพิ่มอำนาจการตรวจสอบเพิ่มบทบาทให้ศูนย์ต่อต้านการทุจริตประจำกระทรวงออกการออกพรบ.จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ระบบ e-bidding ตลอดจนมีช่องทางศูนย์ดำรงธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากรัฐซึ่ง2ปีที่ผ่านมาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้กว่าร้อยละ90นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อนะครับว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ได้วางรากฐานไว้ตามโรดแมประยะที่1ไปจนถึงปี2560และเรื่องอื่นๆที่เหลือก็จะบรรจุไว้ในแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับจะมีการประเมินทุก 1-5 ปี4ช่วงด้วยกันก็คือ4แผนรวมแล้วก็จะ20ปีพอดีนายกบอกว่าทั้งหมดจะสำเร็จได้ก็ด้วยการริเริ่มเอาใจใส่กวดขันของรัฐบาลร่วมกับข้าราชการพร้อมกับได้ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนด้วยซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าทุกคนทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกันไม่จริงใจต่อกันและต้องไม่มองผลประโยชน์และต้องมองของผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งในการที่จะนำพาประเทศชาติประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินต่อไปภายใต้สีไตรรงค์ไปสู่ความมั่นคงมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการขับเคลื่อนด้วยกลไกประชารัฐในทุกกิจกรรมครับ